สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับแน่นอนครับเจอหน้าเจอตากันแบบนี้นะครับก็มีเรื่องราวของฟุตบอลที่มาฝากกันเหมือนเดิมนะครับโดยในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโลกโซเชียลหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางเว็บไซต์ myprotein.com ก็ไปทำแบบสำรวจนะครับไปทำสำรวจมานะครับเกี่ยวกับนักเตะพรีเมียร์ลีกครับที่มีรายรับนะครับต่อ1โพสต์ใน Instagram นะครับมากที่สุดในฤดูกาลปัจจุบันนะครับนักเตะคนนั้นจะเป็นใครแล้วก็มีใครกันบ้างไปติดตามกันเลยครับเอาละครับอันดับที่1นี่ก็ไม่ต้องไปเดาให้เสียเวลานะครับเพราะเชื่อว่าทุกคนนี้ครับทายถูกแน่นอนนะครับหมายเลข1ในตอนนี้นะครับคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับนี่คือนักเตะนี่คือบุคคลนะครับที่มียอดผู้ติดตามผ่านทางแอปพลิเคชัน IG ครับมากที่สุดในโลกณเวลาปัจจุบันนะครับในขณะนี้นะครับโรนัลโดมียอดผู้ติดตามใน IG นะครับกว่า353ล้านคนด้วยกันนะครับแล้วก็มีการโพสต์ทุกๆ1โพสต์ครับโรนัลโดจะมีรายรับตกอยู่ที่ 1,555,000 ปอนด์นะครับคิดเป็นเงินไทยนะครับ 67.5 ล้านบาทนะครับโอ้โห1โพสต์รับเงินที่ 67.5 ล้านบาทนะครับไม่รู้ว่าเราต้องทำงานกันกี่ชาตินะครับถึงจะได้เงินจำนวนนี้โรนัลโดนี้ใช้เวลาเพียงแค่คลิกเดียวนะครับสุดยอดจริงๆครับโรนัลโดนะครับถ้าหากว่าเขามีการโพสต์ IG นะครับ1โพสต์ต่อ1เดือนจะส่งผลให้โรนัลโดมีรายรับผ่านทาง IG ครับจะตกอยู่ที่18ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับแล้วถ้าโรนัลโดแบบขยันหน่อยนะครับโพสต์ทุกๆ1โพสต์ต่อ1สัปดาห์จะทำให้โรนัลโดมีรายรับต่อปีตกอยู่ที่78ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับแหมอยากจะเป็นโรนัลโดสัก1ปีจริงๆครับเห็นตัวเลขแล้วนะครับส่วนในอันดับอื่นๆนะครับไล่รองลงมานะครับอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ก็เป็นป็อกบานะครับยอดผู้ติดตามของป็อกบานี่ 48.8 ล้านคนนะครับรายรับต่อ1โพสต์จะตกอยู่ที่ 28,000 ปอนด์นะครับอันดับที่3ครับเป็นโมซาร่าของลิเวอร์พูลมียอดผู้ติดตามครับ 44.2 ล้านผู้ติดตามรายรับต่อ1โพสต์อยู่ที่ 190,000 ปอนด์นะครับอันดับที่4ครับเตียโก้ซินวาของเชลซีครับยอดผู้ติดตามใน IG กว่า18ล้านผู้ติดตามรับต่อ1โพสต์ครับจะอยู่ที่ 77,000 ปอนด์นะครับแล้วก็อันดับที่5นะครับนักเตะอย่างราฟาเอลวารานนะครับติดมาด้วย17ล้านผู้ติดตามนะครับยอดรายรับต่อ1โพสต์วารานจะรับอยู่ที่ 73,500 ปอนด์นะครับนี่ก็คือ5นักเตะนะครับจากการทำสำรวจของเว็บไซต์ myprotein.com ที่มีรายรับนะครับต่อการโพสต์1โพสต์ใน IG นะครับมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลปัจจุบันนะครับหากใครชอบเรื่องนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยละกันนะครับแล้วก็ฝากช่องโฟนตรง Channel ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ